ะคะมาเป็นนางพญาเปิดรังผึ้งอุ๊ยย่าเดี๋ยวดูนะคะว่ารังแต่ละคนใหญ่แค่ไหนวันนี้มี3รังมีรังพี่ตั๊กนะรังน้ำผึ้งแล้วก็รังคุณเอคิดว่ารังใครใหญ่ไม่ได้คิดว่าไม่ใหญ่ไม่ว่ารังใครใหญ่ก็น่าจะแม่กับเอน่าจะวัดกันน่ะอะไรที่ใหญ่คะรังรังจะรังผึ้งแต่ว่าได้ใครใครชื่นชมภาพแบบที่แม่ใส่ชุดถ่ายเซ็กซี่อ่ะแม่มันเป็นของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมแม่ชุดสีเหลืองนั่นใช่ไหมแม่มองมันเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดลาเท็กซ์ป่ะก็อันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ใส่ชุดลาเท็กซ์นะเราไม่เคยใส่มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีการใส่เป็นยังไงอันนั้นถือเป็นครั้งแรกในชีวิตว้าวมันใส่แบบนี้เหรอมันต้องลงซิลิโคนทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่สามารถใส่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือทางเจ้าของร้านเขาก็จะแบบมีลูกน้องด้วยอีกคนนึงก็คือเป็นทั้งหมด2คนซ้ายขวาช่วยกันใส่ไอตอนที่แบบว่าใส่ช่วงบนไทยใส่ช่วงล่างตอนเกงอ่ะเขาต้องคอยลูดคอยปาดไงอุ้ยสนุกสนานตอนปาดนานแน่ๆที่มาใส่ได้ค่ะพี่ก็เลยบอกว่าปาดนานๆเลยจ้าอะไรชอบหรอมันไม่ปิ้นเลยนะแม่มันแบบมันพอปังมากโนปิ้นโนปิ้นไม่มีปิ้นมันอยู่ที่สรีระคนด้วยอะไรเงี้ยความหงายอะไรก็ว่าไปแม่เอาจริงดูแลมาทั้งมวลลดไปกี่โลเดี๋ยวนะน่าจะเป็น10โลได้อะไรเงี้ยเป็น10โลได้ก็คือว่าภายใน2เดือนเองนะเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราเป็นโรคชนิดนึงมันจะมีโรคทางการแพทย์อะค่ะซึ่งเขาแบบว่าวิจัยมามันจะมีโรคอย่างนึงคือเขาเรียกว่าโรคแบบปากว่างไม่ได้อะซึ่งมันใช่แจ็คเขาเรียกว่ามันจะว่าปากจะต้องเคี้ยวอะไรอยู่ตลอดเวลาบ้านพี่ตาก็จะมีฉันอู้ลูกระวังขี้หมาใจหายเลยลูกมันปากว่าไม่ได้จะต้องมีแบบว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมีของในปากให้เคี้ยวอยู่ตลอดเวลามันเป็นโรคชนิดนึงเหมือนกันแล้วพี่บ้านพี่ตั๊กก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นชั้นนะคะทั้งหมด6ชั้นและใน6ชั้นนั้นจะเต็มไปด้วยของขบเคี้ยวอ่ะลูกแม้จะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ตั๊กอ่ะแต่ตอนนี้หยุดแล้วก็คือว่าตอพอรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะลองไอ้ตัวนี้นะของฮันนี่คิวนะเริ่มแรกเราไม่ใช่อุ๊ยพอเรามีผู้ช่วยที่ดีปุ๊บแหมเราก็จะหวังจะช่วยเขาเราก็ต้องช่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ๊ยพอเราแบบว่าให้ฮันนี่คิวเราทานฮันนี่คิวไปปุ๊บโอ้ยกูก็ตามใจปากมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราก็ต้องมีวินัยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่ได้ทานตัวนี้เข้าไปมันก็รู้สึกว่ามันทานอาหารได้น้อยลงมันลดความอยากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแบบความที่เราเคยชินเนาะจะต้องเดินไปที่เชลนั่นนะแล้วก็หยิบของขึ้นมาใส่ปากอะทั้งที่ไม่ได้หิวหรอกมันความเคยชินแม่ก็เลยจัดการไอ้กวาดขนมทั้งหมดไปแจกเขาหมดเลยหกชั้นอะหักดิบหักดิบเลยตอนแรกว่าจะไปทำกระบอกแล้วคงไม่ทันเอาแจกเขาเลยว่าบำบัดเองเลยบำบัดเองเลยลูกค่ะแต่ในตอนนี้ได้ข่าวว่าสามีหลงมากสัมภาษณ์ทุกครั้งรักเมียมากแต่ตอนแรกก็พี่นุ้ยเนี่ยก็ตัวดีเหมือนกันมันว่าพี่เว้ยบอกว่าหุยตักแม่สภาพไม่ไหวแล้วนะดูสิอ้วนแล้วก็ตัวดำหนังมันเป็นหนังปลาดุกเลยจริงไม่ได้เป็นหนังมันเห็นภาพเลยเนาะหนังมันเป็นหนังปลาดุกคิดดูสิอีดอกแล้วมันสะเทือนใจไหมแม่เจ็บปวดแจ็คพูดแม่ยังไม่เจ็บปวดนะแต่ผัวพูดเลยมันเจ็บปวดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยนึกในใจหน้ายิ้มนะเหรอหัวเราะแต่ในใจเดี๋ยวมึงคอยดูกูนึกในใจอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่บอกเขาเลยแล้วก็เลยไปแบบลดโดยแบบนี่แหละได้ผู้ช่วยที่ดีฮันนี่คิวนี่แหละแอบลดแล้วเขาได้บอกหรือไม่ว่าเหมือนได้เมียใหม่เหมือนได้เมียคนเดิมกลับมาตอนแรกพี่นุ้ยเป็นคนที่ว่าเวลาจะกินอะไรเนี่ยเขาจะต้องกินต่อหน้าเราแล้วพี่นุ้ยเป็นคนที่กินยันนอนกินยันนอนกินเสร็จแล้วมันนอนเลยแล้วเขาจะเป็นคนที่แม่กินไหมแม่กินไหมกินต่อหน้าเราแล้วก็แม่กินไหมแม่กินไหมแล้วเมื่อก่อนพี่จะบอกพอกินแล้วพอกินเลยพอเราไม่กินมันก็น้อยใจแล้วก็ต้องกินแต่มันเลยพากันอ้วนไงลูกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอตอนนี้พอเราตั้งแบบว่าตั้งใจจะลดขบวนเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่นุ้ยต้องให้ความร่วมมือกับแม่นะพ่อต้องแบบไปกินที่อื่นแล้วอย่าชวนกินห้ามมันน้อยใจเด็ดขาดอะไรเงี้ยเขาก็ให้ความร่วมมือจากเขาก็ไปกินที่อื่นแล้วก็ไม่ชวนเรากินโอเคให้ความร่วมมือโอเคจะพร้อมกว่านี้ไหมคะแม่เฮ้ยแต่ว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะแต่จริงแล้วตอนแรกจะไม่คิดว่าอุ้ยแม่คงลดไม่ได้ละเพราะ50กว่าแล้วเนาะก็คงทำใจแล้วว่าอายุเยอะมันคงไม่ลงหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเห็นคุณชุติมาคนลงเขาลงก่อนเราไงแต่ว่าในใจเราคิดอะตอนที่สมัยเจอเอที่เขาอุบอวดเราคิดว่าโอ้ยเราอายุเยอะๆอย่างนี้แล้วเอก็มีทางลดล็อกน้องยุ้ยมีทางลดล็อกใช่ไหมเพราะเขาอยู่คงสภาพนี้มานานมากแล้วว่าเฮ้ยแต่พอเรามาเจอเขาวันหนึ่งเขาลงไปฮุบไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเฮ้ยทำได้ไงวะอะไรเงี้ยซึ่งอย่างน้องยุ้ยเงี้ยใช่ไหมเราเห็นเขาอยู่แบบว่าที่น้องที่แบบว่าแบบอุบอวดเงี้ยมานานมากแล้วว่าใครจะคิดว่าน้องทำได้อะเราคิดว่าเฮ้ย
มันต้องได้สิเขาทำได้เลยอะไรเงี้ยเออเรา50กว่าเอ๊ะก็50กว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยลงได้เออเราต้องลงได้สิวะเออมันก็ทำได้จริงได้ๆมันประกอบกันนะแม่ต้องออกกำลังกายใช่แต่ออกกำลังกายอ่ะมันก็เป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เอาจริงๆคือแบบว่าแม้ว่าเรื่องอาหารน่ะสำคัญแต่ไอ้ตรงเนี้ยใช่นะลูกนะเนี่ยเขาเรียนคือเรากินขึ้นไปเออสักพักเราอิ่มแล้ววะใช่มันช่วยมันคุมหิวอะไรเงี้ยดีมากเลยแล้วมันไม่มีเอฟเฟกต์ดีที่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์เราก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างนะเออของยงยาเมื่อก่อนสมัยก่อนเราลองอ่ะเราอยากลองอะไรเงี้ยลองมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงแต่ตัวนี้โชคดีที่มันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยโชคดีลูกจะถ่ายเซ็กซี่สักครั้งในชีวิตไหมคะนอกจากชุดลาเท็กซ์แม่ผัวไม่ให้แล้วอ้าวผัวไม่อนุญาตก็เห็นรูปนะไอชุดลาเท็กซ์ที่มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมรัดรูปอ่ะแล้วมาอีกอันนึงไงที่รู้เห็นไหมที่เป็นชุดพันลูกไม้อ่ะแล้วข้างในเป็นทูพีซอ่ะเขาจะว่าหึงเหรอทำไมรู้อ่ะแจ็คไม่รู้เดี๋ยวทำไมเขาบอกแกแล้วฉันไม่บอกมันยังไงสันนิษฐานเขาว่าเหรอแม่เออแล้วแม่ไม่บอกเขาไงเขามาเห็นที่หลังอะไรเงี้ยอีพี่นึงเขามาเห็นที่หลังเขามีนะแล้วบอกเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยอุ้ยมีขนาดนี้ด้วยเหรอแต่ไม่กล้าขึ้นเสียงนะเออแต่ก็มีแบบพูดให้แบบอุ้ยแม่มีนี่ด้วยเหรออุ้ยถ่ายอันนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันมีนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่ถ่ายอีกแล้วเราก็พูดอย่างนี้แต่เขาไม่โกรธเราใช่ไหมฮะเขาไม่โกรธใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงขึ้นแล้วแหละแต่นี่พอเราอายุเยอะกันแล้วก็ความใจเย็นมันก็เออมันก็แบบใจเย็นลงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโหยคงพังบ้านนะแม่ว่าเมื่อก่อนแค่เราใส่กระโปรงสั้นยังทะเลาะกันบ้านแทบพังไงโอ้เตะพัดลมปิวโอ้โหแม่ลดจากหัวห่วงแม่ฮะสามีห่วงนะสมัยนี้เขาไม่ค่อยห่วงกันแล้วบางทีแบบนะแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันห่วงนะเราก็อยากเราก็อยากพักผ่อนนะลูกเข้าใจป่ะบางทีเราก็ทำงานมันเหนื่อยๆอะไรเงี้ยมาสะกุงสะกิดกูวายจริงป่ะวันนี้ยังสะกิดอยู่เหรอแม่ฮะวันนี้ยังสะกิดอยู่หรอก็วันนี้ก่อนมาเออวันนี้ก่อนมาแม่จะเดือนแล้วนะวีเปรตแต่ว่าคนถามมันก็ชูรักชูรสแม่ในวัยนี้คือมันยังไงก็ต้องนิดนึงไหมคะชีวิตรักในฐานะที่ตรงนี้นะครับมีผู้ชายเยอะมากกว่าผู้หญิงนะคะที่ถามนิดนึงนะคะผู้ชายเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่อยากรู้ว่าอะไรเคียบเออแต่ว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตคู่นะแม่เนาะแต่สำหรับพี่ตั๊กอะตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยละเหตุไปนอนห้องรับแขกเมื่อก่อนเราก็นอนนะเราคู่กันแต่ตอนนี้พี่นุ้ยไม่ได้นอนกับแม่แล้วนะไม่ได้นอนกับแม่เขาอะไรแยกกันนอนเขาอะไรแม่เอาหมามานอนแทนสบายใจกว่าเลยนี่เรื่องจริงนะมาดูไอจีแม่ได้เลยแม่เอาหมามานอนแทนนี่เรื่องจริงทำไมไม่นอนกับผัวเราล่ะคือแม่พูดเลยว่าแม่รักหมามากกว่าผัวตอนนี้พูดเลยแล้วคนตรงๆอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นไรคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีหมาทั้งหมด4ตัวแล้วทีเนี้ยเขาก็ค่อยแบบไปทีละตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวสุดท้องแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหันซ้ายขวาไปเขาไม่เจอพี่น้องเขาแล้วอ่ะเขาตัวคนเดียวลูกแจ๊คอะไรเงี้ยแล้วแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงเหงานะเขาบอกหมาเนี่ยในโลกของหมาในโลกของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีใครนอกจากเราเจ้าของเขามีเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็เลยสงสารเขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่นุ้ยนะนุ้ยไปนอนห้องรับแขกนะเดี๋ยวแม่จะเอาไอ้ต้ามานอนกับแม่อะไรเงี้ยไอ้ต้าในตัวชิกิต้ามันเป็นหมาที่โชคดีมากเพราะเป็นหมาตัวแรกในชีวิตตั้งแต่แม่เลี้ยงหมามาที่ได้นอนบนเตียงกับแม่นะใช่ไม่น้อยใจนะคะไม่น้อยใจเขาก็รักหมาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราอะรักหมามากกว่าผัวตอนนี้เขาไม่รู้นอน3คนไม่ได้เหรอคะไม่ได้กลัวมาทับหมาโอ้โหห่วงหมาด้วยนะไม่ได้ห่วงหัวแล้วตัวก็ไม่ใช่เบาๆไม่ตัวหนูใดๆแม่ฝากขายของเลยค่ะวันนี้เราสวยด้วยอะไรเกรงใจพวกพี่ๆอ่ะวันนี้นะพี่ๆสื่อมวลชนให้เกียรติมางานอุตส่าห์มาก็ขอพระแคนที่สุดในโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่าผู้พี่ๆเนี่ยก็ช่วงนี้พอเราเป็นคนดูข่าวเราคนดูข่าวเราติดรายการข่าวมากเลยรู้ว่าผู้พี่ๆเนี่ยไปเจอเออเรารู้เลยว่าพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยเจอเขาไม่เป็นการเมืองหรือข่าวที่มันแบบเนาะตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเวทีหมอลำแล้วแม่เนี่ยไปตามเพราะฉะนั้นนะวันนี้อยากให้ผู้พี่ทุกคนนะมาในงานวันนี้ของฮันดี้คิวนะมาวันนี้ให้สนุกให้เต็มที่เลยทุกคนมาปลดเปื้องมาสนุกให้เต็มที่เลยนะคะแอนชาจีให้เต็มที่เลยพี่พอรู้ว่าผู้พี่เหนื่อยกันทุกคนแล้วงานเหนื่อยแม่เปิดตัวหลังไหมนะเดี๋ยวรอดูวันนี้เดี๋ยวร้องเพลงด้วยใช่ดีร้องเพลงให้ฟังกันด้วยจ้าขอบคุณมากมากเลยฝากฮันนี่คิวให้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะจ้าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะรักพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับขอบคุณที่สุดเลยค่ะให้แม่ยืนมุมใดมุมหนึ่งจะได้โชว์ชื่อไหมนิดนึงได้ไหมคะมา